และหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจนะคะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการก็ได้ฝากถึงน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13ชีวิตนะคะหลังจากนี้ก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นคนดีส่วนหน่วยซีลกว่า100นายได้เดินทางกลับถึงสนามบินอุตภเปาแล้วโดยกองทัพเรือนั้นได้จัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติค่ะสิ่งที่เราทำมาทุกคนเนี่ยเราก็ได้ทุ่มเทในการเรียนใจในการทำงานนี้จนสำเร็จถือว่าเป็นงานที่ยากแต่ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันทำให้ผลที่ออกมาดีเกินคาดนะครับผมมีความภูมิใจในพวกเราทุกคนนะครับเราขอให้พวกเราแสดงพลังว่าเราได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานนี้นะครับหูย่าสามครั้งนะครับเราหูย่าสามครั้งนะพร้อมๆกันพี่น้องชนะสามก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่สนามบินอุตภเปาโดยกำลังพลของกองทัพเรือค่ะได้มีการจัดพิธีต้อนรับนะคะการกลับมาของชุดปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซีลอย่างยิ่งใหญ่หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายก็มีทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง13ชีวิตก็มารอให้กำลังใจหน่วยซีลนะคะพร้อมกับถือป้ายแล้วก็ดอกไม้ให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็ก่อนหน้าที่จะเดินทางจากจังหวัดเชียงรายมาที่สนามบินอุตภเปานะคะทางด้านของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการก็ฝากถึงทีมหมูป่าอะคาเดมี่ให้เป็นคนดีและก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศแล้วก็ลงท้ายประโยคด้วยคำว่าหุยย่าค่ะฝากอะไรทีมหมูป่า13คนครับก็ใช้ชีวิตได้คุ้มครับอยากชีวิตได้ผมให้เป็นคนดีให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศนะครับผมบอกเวลาเราเสร็จภารกิจหรือว่าเรากำลังจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ใช้เสียงคำว่าหุยย่านะครับหนึ่งสองสามหุยย่า